จะสู้กันสองข้างข้างนึงก็คือฝ่ายประชาธิปไตยข้างนึงเนี่ยฝ่ายประชารัฐเนี่ยมองว่าเป็นฝ่ายเผด็จการผมถามว่าประชารัฐเผด็จการตรงไหนเผด็จการน่าจะเป็นแบบต้องดูว่าต้นเหตุมาจากอะไรสสสมัยแรกคนเดียวท่านเองท่านวรชัยเหี่ยมากท่านเองทำให้แล้วสอที่เขาเลือกตั้งได้ปี2554เนี่ยเขาหมดโอกาสในการทำงานโดยการเสนอพลกรนิรโทษกรรมสุดซอยเข้ามามีมันก็มีปัญหาขึ้นมาเลยในสภาเพราะว่าเสียงของพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นระดับหนึ่งก็มีโดยการหรือว่าประเด็นการทางสภาทางประชาธิปัตย์ก็เล่นเกมนี้โดดเล่นเกมนี้ลาออกจากการเป็นต่อไปเดินเกมนอกสภาเป็นกลุ่มเป่าทวีก็เป่าจนคอแตกจะตายอยู่แล้วเดินแตกเข้าเดินเข้าก็ไม่เห็นจะสำเร็จอะไรก็ฝังเงินเรื่องทหารมาทหารก็ไม่ออกจนกระทั่งมีกลุ่มสีหนึ่งมาที่สุนทรศักดิ์มาเกมมันก็จบตรงนี้เพราะว่าคนจะเดินข้ามนะผมชอบชื่นชมท่านยศตรงนั้นนั่นแหละที่ผมบอกถ้าท่านมีโอกาสตั้งพรรคผมจะมาเพราะท่านห้ามทับที่คนมันจะเดินมันจะตีกันมันจะฆ่ากันแล้วเนี่ยวันนั้นน่ะแล้วก็เรียกไปคุยที่ทัพบกผมดูคนติดตามอยู่วันแรกเรียกไปบอกให้คุณไปคุยซะให้ถอยสักข้างหนึ่งนะเป็นการบ้านแล้วพรุ่งนี้มาพบใหม่พออีกวันมาก็ตกลงกันไม่ได้ท่านยกพวกต้องตกลงไม่ได้ผมขอยืนตำหนักแต่ว่ามาณตรงนี้นักวิชาการก็ดีนักสื่อก็ดีทั้งโซเชียลก็ดีวิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวทำไมคุณไม่มองเชิงวิพากษ์บ้างว่าต้นเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรแล้วสสในสภา500คนเนี่ยเขาบ่นเยอะแยะมากเขาเสียโอกาสในการทำงานของเขาเขาเลือกตั้งมาเนี่ยสสใหม่เลือกตั้งมาเป็นร้อยคนเลือกตั้งมาได้มาถ้ามายังไม่ทันทำงานเลยน้ำท่วมแล้วก็ทำงานได้2ปีพอโดนเนี่ยไอ้สุดซอยพอร้องสุดซอยเนี่ยทำให้เกิดคุณวันในสภาควบคุมไม่ได้ในสภาแล้วก็นายกยิ่งรักก็ไม่สามารถแสดงความรู้ความสามารถได้เต็มที่ถ้ายังอยู่ตอนนั้นคนใหม่สุดซอยก็ออกมานะท่านนายกแสดงผลงานลงรักแสดงผลงานออกมาเต็มที่ทำไรตำนานก็ได้ประโยชน์เต็มที่ทุกอย่างก็ดีหมดแล้วปีสุดท้ายก็ค่อยเอาเสนอกฎหมายนี้โทษได้พวกเราก็คุยกันแบบนี้มาแล้วต่อที่ระแวกคนพูดแบบนี้แต่เขาก็ไม่ได้รับการตอบสนองกับนิดรอบใหญ่เห็นดีเห็นงามกับเขาไปด้วยไอ้เราก็เสียใจตรงนี้เพราะว่าประสบการณ์ทางการเมืองเรารู้ว่าถ้าทำอย่างนี้มันไปไม่รอดหรอกขนาดเดียวกันเพราะว่าท่านนายกยิ่งรักเนี่ยท่านก็ต้องถือว่าท่านเป็นนายกและเป็นรัฐมนตรีที่ใหม่ประสบการณ์ทางการเมืองท่านก็ยังน้อยอยู่แต่ว่าถ้าเราสสพรรคเพื่อไทยตอนนั้นยังไม่เอาเรื่องนี้เข้ามาแล้วปล่อยให้ท่านนายกยิ่งรักใช้สติใช้ปัญญาของท่านบริหารประเทศชาติบ้านเมืองนะให้มีผลงานสักปีที่3แล้วมีผลงานสามารถที่จะโชว์กับประเทศชาติบ้านเมืองได้แล้วก็ทำตามนโยบายที่หักที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ว่าจะเรื่องการรับน้ำข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านก็ได้พยายามแก้ไขแล้วในที่จุดบกพร่องอะไรที่เกิดเรื่องตัวไหนก็ถ้าเราพยายามแก้ไขตลอดเวลาถ้าปล่อยท่านทำงานมันถึงตรงนี้ทุกวันนี้มันก็ตัวรัฐบาลก็ยังได้รับผลประโยชน์ปัญหาก็ไม่เกิดเพราะเราจัดการกันเองได้ในสภาจบด้วยในสภาปัญหาก็ไม่เกิดถึงเมื่อคุณจบในสภาไม่ได้คุณตกลงก็ไม่ได้ก็นำมาซึ่งการมาที่อำนาจแต่ว่าการที่อำนาจที่บอกว่าเป็นการจับเป็นการถามว่าเขาเป็นการตรงไหนเขาใช้รถถังออกมาที่ตัวปากเขาไม่มีหรอกมาพูดคุยแล้วก็ไปยอมกันแค่นั้นเองเคสนั้นเกิดจากการที่คนมาที่ธนาคารนั่นแหละสสหลายคนในพรรคหลายพรรคเลยพูดเขาบ่นกันว่าทำไมเขาไม่รู้เรื่องด้วยทำไมต้องมาโดนอย่างนี้ต้องมาถูกอย่างนี้ต้องมาที่สภาต้องมาอะไรต่ออะไรขาดโอกาสในการทำงานของเขาซึ่งเป็นร้อยคนเป็นสสใหม่ทำงานได้แค่2ปีเองเราเสียโอกาสในการทำงานเข้าไปอย่างนี้เพราะว่าผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราอยู่ในพรรคมานานแล้วเราก็เอาโชว์ความควรแล้วทางการเมืองเนี่ยเราไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอะไรออกไปได้ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราคิดว่าเราต้องคิดใหม่แล้วเพราะว่าเราจะอยู่ตรงไหนที่ทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากที่สุดฉะนั้นผมก็มองว่าตรงนี้แหละที่เป็นพรรคประชารัฐพลังประชารัฐเนี่ยสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากที่สุดนี่ผมมองว่าอย่างนั้นนะครับดีส่วนมันเป็นความคิดส่วนตัวผมนะฮะแล้วก็จะไม่กล้าตายเลยไม่ว่าพรรคใดก็แล้วนะต่างคนก็ต่างมีจุดยืนของตัวเองเรามีจุดยืนของเรามีความคิดของเราเป็นตัวของเราเองเราก็มองว่าประโยชน์ที่ประชาชนนนทบุรีได้อะไรเราต้องไปตรงนั้นแต่จังหวัดอื่นเราก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยลงพักลงในลงสอเกตในนามพักนะฮะ